อะมากโอเคคิดอะไรช้าขี้เกียจแม่แล้วค่ะลุงแต่แม่ขี้เกียจนะขี้เกียจสันหลังยาวอ่ะยาวด้วยยาวด้วยเหรอไม่ยาวเท่าไหร่โอเคเข้าใจแล้วนะแม่โอเคจะปรับเบานะเอาล่ะจะปรับสมองให้นะคะดูมันจะเบาหัวนะคะจำได้เลยนะครับสองมือเปล่าเนี่ยมันจะเปลี่ยนชีวิตจะเปลี่ยนไปนะครับในทางที่ดีขึ้นสังเกตให้ดีนะคะปึ๊บหายใจลึกๆปึ๊บปึ๊บทีหนึ่งแป๊บแป๊บแป๊บไหวไหมเนี่ยไปเนาะปึ๊บปึ๊บปึ๊บไปแน่สังเกตปึ๊บมันโล่งแบบเจ็บเจ็บหัวโล่งเจ็บหัวเวลาเจ็บนี่หนังไปหายเพราะว่าเจ็บมันไปเลี้ยวก็จะหายแต่ระยะยาวคือโล่งนั่นเองครับโล่งค่ะนั่นแปลว่าปลดปล่อยแล้วสมองเนี่ยที่มันรับอะไรช้าแต่ว่าจะรับเร็วเข้าใจเร็ววิเคราะห์เร็ววิเคราะห์เร็ววินิจฉัยเร็วจำเร็วจำมากจำเร็วจำนานจำได้ครับมันจะวินิจฉัยเร็วในหนึ่งบอกว่าตอบสนองสิ่งเร้าเร็วตอบสนองสิ่งเร้าเมื่อเวลามาทั้งหูทางตาจมูกอย่าให้ปากเร็วอะไรกันนะตบปากเลยตบปากไว้หน่อยอย่างอื่นเร็วได้แต่อย่าให้ปากเร็วโอเคครับรับรู้เร็วได้โอเคครับปึ๊บต้องเตรียมอย่าเบาหัวเจ็บโอเคครับไปเรื่องอื่นเพิ่มครับปึ๊บจึ๊กจึ๊กเอาการหายใจจะโล่งจึ๊กเลยสังเกตมาหายใจลึกๆท่านี้เป็นท่าที่จะสบายที่สุดเย็นที่สุดเลยเย็นป่ะอ่าฮะเย็นที่สุดครับผมแค่นี้เองสังเกตมันจะเบาทั่วกายโทษโทษโทษเอฟเอฟสังเกตให้ดีๆหายใจจะโล่งปื้อเลยครับปึ๊บปึ๊บถามว่าจริงไหมโล่งเบาสุดขั้วเลยนะชัดเจนกล่าวไปจะให้ตานะคะแล้วใบหน้าจะเปลี่ยนไปด้วยนะผมไม่ชอบไปเจอมือสองข้างไม่ชอบยิ่งอยู่ในช่วงวัยกำลังเจริญเติบโตสมส่วนนะครับทราบไว้โทษจะสบายตาเขาได้รับอิทธิพลอารมณ์ซึมเศร้าจากแม่ตั้งแต่อยู่ในท้องของหนูเหรอหนูมีเรื่องทุกข์ใจเกี่ยวกับสามีค่ะแล้วตอนนั้นหนูไม่รู้ว่ามันกระทบถึงลูกด้วยหนูก็เลยไม่ได้ระวังค่ะทุกข์ใจมากเขามีส่วนเขามีเมียน้อยกินเหล้าเมายาเล่นการพนันค่ะโดนกระพ้าที่ไปเลือกเขามาโอเคเข้าใจได้ยินแม่พูดนะได้ยินค่ะงั้นก็ให้ช่วยกันระวังก็ตอนเด็กๆไม่ได้เลี้ยงเองตายายเลี้ยงก็ปล่อยไว้กับโทรทัศน์มากอ๋อค่ะโอเคเข้าใจแม่เนาะค่ะต้องเข้าใจนะลูกนะเข้าใจต้องเข้าใจความเป็นแม่มันผูกพันอยู่ใกล้อยู่ไกลเราไม่เคยเป็นแม่คนเราก็ไม่รู้นะถ้าเป็นแม่จะเล่าให้เราฟังไปถึงที่ว่ายังเล่าต่อหน้าลุงออกจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากนี้เพราะครับปั๊บโอเคไหมคอยดูนะแต่ที่ว่าความเชื่อมั่นตัวเองจะสูงขึ้นกว่าเดิมนะคะในการพูดในการอะไรพวกนี้มันจะแสดงออกโทษอึ๊บอึ๊บทำอะไรให้เก่งสักอย่างนึงนะ
ขียนอะไรก็ได้โทษรบกวนถามว่าอาชีพที่จะเหมาะกับลูกอ่ะอาชีพอะไรคะก็ระยะนี้คงยังบอกไม่ได้หรอกเพราะว่ากำลังหาตัวตนอยู่ในระหว่างการเรียนรู้ระหว่างจะให้เขาตอบปวช.หรือว่าเรียนม.6ดีคะก็ดูตอนนั้นอย่าไปเลือกอะไรก็ได้เพราะปวช.มันก็ไต่เต้าไปยังอย่างอื่นได้เยอะขอให้เป็นคนเก่งไปนั้นมีช่องทางในการเรียนให้สูงขึ้นได้เยอะถึงด็อกเตอร์โอ้โหมันไม่ได้หยุดแค่ตรงไหนหรอกเห็นนะดูการเรียนการศึกษาเขาเป็นโคนมาถ้ามีปัญญาไปเรียนปรีของรามคำแหงเขาเรียกว่าปรีแปลว่าพูดว่าไงนะแม้ว่าเราจะเรียนมัธยมอยู่แล้วแห่งก็สามารถที่ให้ลงทะเบียนไปเรียนในระดับปริญญาตรีเขาเรียกว่าปริญญาตรีใช่ไหมถ้าเรามีความสามารถในการคิดอ่านจัดจ้างมันยิ่งทำให้มีช่องทางในการเรียนรู้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นครับนะเบาหัวไหมตาโล่งขึ้นเยอะค่ะดีขึ้นเยอะตาดีขึ้นเยอะค่ะมั่นใจเนาะมั่นใจค่ะนั่นนะมาที่นี่มันจะได้ความเข้าใจและมั่นใจตัวเองจำให้ดีมันจะเข้าใจในตัวเราเองและจะมั่นใจในตัวเราเองด้วยมันจะเป็นยังไงและหนูก็จะทำต่างได้อย่างสง่างามแสดงออกฮะเด็กๆครูบาแล้วจะมีคนที่จะคอยปรับแก้ให้ใช่ไหมโยมวิ่งครูบาอาจารย์เตือนหนูหน่อยค่ะเนี้ยถ้าหากว่าหนูล้ำเส้นในกลุ่มในเพื่อนหรืออะไรก็ตามทีขอความอนุเคราะห์เตือนหนูหน่อยค่ะบอกครูไว้ก่อนเลยนะคือเราทำอะไรทำมันเต็มร้อยผู้ใหญ่ก็จะคอยคอนโทรลอยู่เฮ้ยหนูมากไปทำไมลูกนี่โอเคไหมจำเป็นหลักนี่เป็นความฉลาดของคนเมื่อเราประสบการณ์เราไม่ถึงตรงนั้นผู้มีประสบการณ์มากกว่าเขาจะคอยกำกับตักเตือนแล้วบอกกุญสือโอเคไหมแล้วหนูจะไม่โดดเดี่ยวครับจำแม่นๆหรอกจำแม่นๆผู้ใหญ่ทั่วไปยกเว้นนะครับสัตว์ตัวผู้ที่อยู่รุ่นเดียวกันโอเคไหมค่ะพูดชัดเนาะค่ะก็ดีใจอยู่ค่ะที่ได้ยินเราเนี่ยนั่นยกเว้นสัตว์ตัวผู้ที่อยู่ในวัยค่อนข้างจะใกล้เคียงกันเห็นไหมครับถ้าสัตว์ตัวผู้ระดับนี้ไว้วางใจได้เลยโอเคนะคะค่ะอะไรก็มันไม่มีอะไรที่จะปิดบังซ่อนเร้นเพราะต้องการอยากให้รู้เข้าใจตัวเองให้มากกว่าค่ะโอเคนะพอใจไหมพอใจค่ะโอเคด้วยความยินดีนะพูดได้เต็มปากเต็มคอหรอกพูดให้มันสง่างามไปด้วยนะเพราะว่ายังอยู่ในคำว่าดอยอยู่เนี่ยค่ะจุดเนี้ยเป็นจุดเปลี่ยนนะคะอยากเรียนรู้ได้เร็วเห็นไหมฮะพอนะแค่นี้พอนะเป็นภาษาเด็ดขาดนะโอเคคิดว่าดีประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ 80% ค่ะเปรียบเทียบโดยความรู้สึกครับนะเซ็นรับแซ่บปืดๆมาเขียนหนังสือนึกถึงผู้อ่านเวลาพูดนึกถึงผู้ฟังโอเคไหมให้เขาอ่านได้ด้วยโอเคนะพูดให้คนเข้าใจด้วยจำเป็นหลักง่ายๆนะคะโอเคปะค่ะขอบคุณค่ะโชคดีปลอดภัยยินดีด้วยทุกคนเนาะ